ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทดลองทำเจลลี่ Star Wars กันค่ะแล้วก็มีแม่พิมพ์ Star Wars เป็นกระปุกนะคะที่สามารถเปิดออกมาได้แบบนี้ค่ะข้างในนะคะเขาก็จะมีลายแม่พิมพ์แล้วก็ตรงที่นูนๆขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเลเซอร์ส่วนข้างบนเขาก็จะมีรูให้เราใส่เจลลี่ค่ะตรงนี้คือเลเซอร์นะคะแล้วก็เรามีผงทำเจลลี่ซึ่งเราจะใช้ยี่ห้อ Gutter Spicer สีเขียวนะคะสำหรับวิธีการผสมเจลลี่ยี่ห้อนี้เขาบอกว่าในเจลลี่ห่อนี้นะคะมีน้ำตาลผสมให้แล้วเราก็แค่ผสมน้ำเปล่าเราก็ตั้งรอไว้ประมาณ2ชั่วโมงในตู้เย็นให้เจลลี่แข็งตัวนะคะผงเจลลี่ยี่ห้อนี้1ซองสามารถใช้ผสมน้ำได้500มิลลิลิตรหรือว่าน้อยกว่านั้นนะคะประมาณ400มิลลิลิตรก็ได้เราก็จะได้เจลลี่ที่เหนียวขึ้นเดี๋ยวเราจะเริ่มทำโดยการเตรียมแม่พิมพ์ก่อนนะคะแม่พิมพ์ของเราก็จะมี2ส่วนมีฝาส่วนบนและส่วนล่างฝาส่วนบนนะคะเขาก็จะมีรูให้เราเติมเจลลี่เราก็จะต้องปิดแม่พิมพ์ให้เรียบร้อยก่อนปิดให้สนิทนะคะหลังจากนั้นเราก็ผสมผงเจลลี่กับน้ำเปล่ารอไว้แล้วเราก็จะค่อยๆใช้ช้อนตักหรือว่าเทจากเหยือกนะคะใส่ลงในแม่พิมพ์เทลงไปในรูแบบนี้ค่ะเราก็จะเทจนเต็มนะคะเทให้เต็มรูลองขยับดูนะคะแล้วก็เติมเข้าไปให้เต็มค่ะส่วนเจลลี่ที่เหลือนะคะที่เราผสมน้ำไว้แล้วเราอาจจะเทใส่ถ้วยหรือว่าเทใส่แม่พิมพ์อื่นๆก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราจะนำเจลลี่ไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ2ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงก็ได้เช่นกันนะคะและนี่ก็หลังจาก3ชั่วโมงที่เราแช่เจลลี่เอาไว้เราก็จะได้เจลลี่ที่แข็งตัวค่ะเดี๋ยวเราจะลองตัดเจลลี่จากถ้วยมาชิมก่อนนะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้ลองใช้มีดตัดดูค่ะก็เป็นเจลลี่ที่แข็งตัวกำลังดีเลยค่ะลองตักขึ้นมาดูนะคะก็จะแข็งตัวประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะแม่พิมพ์ Star Wars ของเราออกนะคะโดยแม่พิมพ์ของเราเป็นแม่พิมพ์ยางนะคะก็จะง่ายในการแกะค่อยๆเปิดฝาตรงกลางออกแบบนี้ค่ะดูลายกันชัดๆนะคะก็จะเห็นลายจากแม่พิมพ์เป็นรอยแบบนี้ค่ะสวยงามชัดเจนทีเดียวค่ะกล้องอาจจะจับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วลายเห็นชัดเจนมากค่ะลองแกะฝาด้านล่างออกมาเราก็จะได้ลูกบอล Star Wars สีเขียวที่สวยงามแบบนี้ค่ะสำหรับรูที่บุ๋มไปตรงกลางนี่นะคะก็จะเป็นเลเซอร์ก็เป็นแม่พิมพ์ที่เจ๋งทีเดียวค่ะเราสามารถใช้ไอเดียนี้นะคะในการทำขนมสำหรับงานปาร์ตี้วันเกิดอาจจะเป็นปาร์ตี้สำหรับเด็กผู้ชายนะคะที่ชื่นชอบ Star Wars ซึ่งจริงๆแล้วนะคะเราอาจจะใช้เจลลี่เป็นสีอะไรก็ได้อาจจะเป็นเจลลี่สีแดงสีเหลืองสีส้มก็จะเป็นลูกบอล Star Wars หลากสีนะคะสวยงามและน่ากินทีเดียวค่ะเราหวังว่าคุณผู้ชมคุณจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเรานะคะคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Channel
และสามารถกด Subscribe หรือว่าปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆและเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ